สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากนะคะคือแบบช่วงที่ผ่านมามีความยุ่งมากและต่างๆมากมายนะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับคลิปใหม่นะคะเป็นคลิปซีรีส์ที่ทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็หลายคนเรียกร้องมานะคะก็คือ Outfit of the Week นั่นเองนะคะซึ่งแพทก็จะรวมการแต่งตัวของแพทนะคะให้ครบทั้งหมด7วันให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าแต่ละวันแพทแต่งตัวยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เปิดเทอมอยู่เนาะก็เลยอาจจะไม่ได้แต่งตัวเยอะนะคะก็จะเอาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ของแต่ละอาทิตย์มารวมกันให้ทุกคนดูนะคะว่าแพทแต่งตัวยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูลุคแรกกันเลยค่ะสำหรับลุคแรกของคลิปนี้นะคะวันนี้ก็จะไปสยามชิลๆนะคะก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะผ้ารู้สึกว่าจะเป็นแบบผ้าที่แบบนิ่มๆแล้วมีความซีทรูนิดนึงนะคะกับกางเกงยีนสีขาวแบบนี้เลยนะคะกางเกงยีนตัวนี้ก็คือได้มาจากที่สยามแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็ได้มาจากสยามเหมือนกันนะคะเฮ้ยร้านเดียวกันเลยได้มาจากร้านเดียวกันนะคะมันจะเป็นร้านที่อยู่ตรงตรอกระหว่างเซ็นเตอร์พอยต์นะคะแล้วก็ตัวสยามวันนะคะก็จะเป็นตรอกตรงนั้นที่แบบชอบไปช้อปปิ้งมากๆเลยนะคะจะมีเสื้อผ้าราคาถูกนะคะนี่ก็เสื้อ200นะคะกางเกงประมาณ 3-400 นะคะคือโอเคมากๆนะก็เป็นวันชิลๆนะคะวันนี้ก็ถือเป็นน้องเบาๆตัวนี้เลยนะคะส่วนผมวันนี้ลองทำรอนมาม่านะคะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่ารอนหรือเปล่านะก็อันนี้เป็นลุคแรกนะคะสำหรับทุกคนอันนี้ก็เป็นลุคที่2นะคะสำหรับลุคนี้วันนี้แพทจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็เลยแต่งตัวแบบว่ามีสไตล์นิดนึงเนาะก็จะเป็นชุดอันนี้ซื้อมาจากใน IG เลยนะคะจะเป็นชุดแบบนี้นะคะไหล่เดียวเนาะแล้วก็มีเชือกผูกแล้วก็เป็นกางเกงขายาวนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะถือกับกระเป๋าตัวนี้เป็นโค้ชนะคะใบเก่าใบเดิมสีดำตัวนี้เลยนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมกับลุคที่3นะคะลุคนี้เหมือนจะเคยใส่ไปแล้วนะในคลิป1นะคะแต่ก็นั่นแหละวันนี้มาใส่ซ้ํานะคะเพราะว่ามันใส่แบบสบายดีนะแล้วมันก็เป็นลุคที่ดูชิลๆนะคะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่ธรรมดาจนเกินไปนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นตัวปาดไหล่แบบนี้นะคะซึ่งด้านนึงจะเป็นสายเดียวอีกด้านนึงก็จะเป็นแบบเหมือนมีแขนนิดนึงนะคะอันนี้ก็ได้มาจากรู้สึกจะแพลตินัมมั้งแล้วส่วนกางเกงนะคะอันนี้ได้มาจากร้าน Hof Store นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นขาลอยๆแบบนี้แล้วก็ลายทางอย่างเงี้ยจะทำให้ขาเราดูยาวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นลุคสบายๆนะคะใส่วันอาทิตย์วันนี้ก็แค่ออกไปกินข้าวอย่างเดียวเนาะส่วนกระเป๋าก็จะเป็นตัวโค้ชใบเก่าใบเดิมเลยเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแนวง่ายๆสบายๆอีกแล้วนะคะก็จะเป็นการใส่เสื้อสีขาวอย่างที่แพทเคยพูดไปแล้วใน EP อื่นๆนะว่าเสื้อสีขาวเป็น must have มากๆนะคะมันสามารถ mix and match ได้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมก็คือเดี๋ยวจะไปเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยคือเขาไม่ได้ strict เรื่องการใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเนาะก็จะใส่ไปอะไรที่สบายๆนะคะแต่ว่าก็ยังแบบดูไม่โป๊หรือว่าอะไรมากนะคะก็จะเป็นกางเกงขายาวแบบนี้นะคะนี่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีผูกโบที่เอวนะคะกับเสื้อสีขาวซึ่งเสื้อสีขาวใส่ได้กับทุกอย่างเลยนะคะสำหรับลุคนี้ก็คือเป็นลุคที่แต่งค่อนข้างบ่อยนะคะเป็นกางเกงอะไรก็ตามกับเสื้อสีขาวเนี่ยจะเป็นลุคที่เห็นแพทใส่บ่อยมากนะคะเพราะว่าใส่ง่ายนะคะใส่สบายเนาะส่วนกระเป๋าวันนี้ก็จะเป็นของเบาๆอิเซมิยาเกะใบนี้เลยนะคะใส่ของได้เยอะนะคะเหมาะสำหรับการไปเรียนต่างๆนะคะวันนี้นะคะนี่ก็คือตอนกลางคืนแล้วนะมันก็เลยอาจจะโซมๆกว่าคลิปอื่นนิดนึงนะคะหัวเขายุ่งๆก็วันนี้นะคะแต่งเป็นชุดนี้เลยนะคะซึ่งเป็นชุดที่แบบชอบใส่มากๆคือเคยใส่มาแล้วรอบนึงตอนที่ไปเที่ยวเมืองจีนนะคะน่าจะเห็นใน IG กันบ้างนะถ้าเกิดติดตามกันนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบเรียบๆสีขาวแบบที่แพทชอบใส่เลยนะคะแต่ว่าจะมีกิมมิคเขียนแบบคำต่างๆอันนี้ก็เขียนว่าด้วยนักกินนะคะใส่กับกระโปรงลายจุดที่แบบมีความเป็นระบายแบบนี้นะคะซึ่งแพทชอบกระโปรงตัวนี้มากๆมันเป็นกระโปรงที่แบบดูไม่ธรรมดาเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหวือหวาฟู่ฟ้าเกินไปนะคะมีความลายจุดแล้วก็เป็นกระดุมตรงนี้นะคะแล้วก็แบบชายไม่เท่ากันต่างๆคือมันดูแบบมีดีไซน์ดีนะคะแล้วพอใส่กับเสื้อสีขาวๆแบบนี้คือมันดูแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะส่วนกระเป๋าก็ฟูล่าใบเดิมเลยนะคะใบนี้ชอบมากคือมันเล็กนะแต่ใส่ของได้แบบประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็สะพายยังไงก็น่ารักอะเพราะใบมันแบบจิ๋วดีนะคะทุกคนสำหรับลุคในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สบายสบายเลยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวแพทจะไปอ่านหนังสือข้างนอกแล้วจะไปนั่งสตาร์บัคอะไรเงี้ยนั่งทำงานต่างๆค่ะก็เลยแต่งตัวค่อนข้างชิลๆนะคะวันนี้ใส่เป็นเสื้อเป็นสายเดี่ยวลายดอกไม้แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้แพทชอบมากๆนะคะได้มาจากงานแซปออนเซลเมื่อ
ปี2ปีที่แล้วนานมากแล้วนะคะก็จะเป็นลายดอกไม้แบบว่ามีหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีระบายข้างล่างคือชอบมากน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่กับกางเกงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นกางเกงผ้าลินินนะคะซึ่งเป็นกางเกงที่แพทชอบมากๆนะคะนี่สังเกตได้ว่ามีหลายสีมากนะมีสีน้ำเงินตัวนี้ก็คือเป็นผ้าเดียวกันนะคะนี้ไปซื้อมาจากที่ซีคอนนะคะก็คือแบบดีมากๆเลยมันเป็นสีที่แบบใส่ได้เรื่อยๆนะคะไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนกระเป๋าก็เป็นฟูล่าใบเดิมนะคะแต่ว่าสตาร์บัคมันจะค่อนข้างหนาวใช่ไหมก็เลยเอาเสื้อคลุมไปด้วยนะคะนี่เป็นคาร์ดิแกนนะคะเป็นสีออกสีนูดๆนะคะซึ่งคาร์ดิแกนสีนี้แพทแนะนำให้ทุกคนไปมีมากๆเลยนะคะเพราะมันเป็นสีที่แบบเคยใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ตลอดเลยตัวนี้เป็นตัวที่ใส่บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็หยิบใช้ได้ทุกเมื่อเลยนะเพราะมันเข้ากับทุกสีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุควันนี้ฮัลโหลทุกคนเราก็มาถึงลุคสุดท้ายสำหรับคลิปนี้กันแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้แพทก็จะไปอ่านหนังสือเหมือนเดิมนะคะก็คือจะไปนั่งสตาร์บัคแล้วก็ไปนั่งทำงานนะคะสำหรับเอาท์ฟิตวันนี้ก็จะใส่เป็นชุดชิลๆเหมือนเดิมนะคะก็คือนี่จะใส่เป็นกางเกงอันนี้นะคะนี่เป็นสีส้มที่มีลายแบบว่าเป็นลายสไตรป์แบบนี้ซึ่งน่ารักมากๆทุกคนนี่แพทไปได้มาจากที่สยามร้อนนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าแบบตาดีได้ตาลายเสียมากๆเพราะว่าคือแบบทรงสวยมากแล้วผ้าแบบมีความหนามีซับในนะคะราคาแค่200บาทเท่านั้นคือเรียกได้ว่าโชคดีมากๆนะคะที่ได้ตัวนี้มาส่วนเสื้อก็เป็นเสื้อตัวเดิมๆแล้วทุกคนน่าจะเห็นกันจนเบื่อแล้วก็บ่อยแล้วนะคะก็คือเป็นเสื้อสีขาวของยูนิโคนะคะก็สำหรับตัวนี้แพทมีหลายตัวนะคะที่เป็นสีขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแพทไม่ได้ใส่ตัวเดิมตลอดนะก็คือมีตุนไว้หลายตัวนะเพราะชอบใส่มากๆนะคะส่วนกระเป๋าก็ฟูล่าใบเก่าใบเดิมเลยนะคะแต่ว่าที่พิเศษสำหรับวันนี้นะคะก็คือนาฬิกาอันนี้เลยเป็นของ Daniel Wellington นะคะสำหรับรุ่นที่แพทใส่อยู่ในวันนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะชื่อว่า Iconic Link นะคะก็คือจะเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างมีความหรูหรานิดนึงนะคะสำหรับไซส์ที่แพทใส่จะค่อนข้างใหญ่นะเลือกไซส์ที่แบบมีความบอยๆนิดนึงแล้วก็ใส่กับกำไร Daniel Wellington เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะโปรโมชั่นที่แบบเด็ดดวงมากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นโปรโมชั่นของ Black Friday นะคะก็ถ้าใครซื้อนาฬิกาในบางรุ่นนะเขาจะลดมากสุดถึง 50% เลยนะคะแล้วก็สำหรับในบางรุ่นเนี่ยก็คือซื้อนาฬิกาจะแถมอะเซสซอรี่นะคะก็คือจะเป็นพวกแบบกำไรแหวนต่างๆก็คือแถมไปฟรีๆเลยคือแบบไม่เคยเจอโปรโมชั่น Daniel Wellington ที่คุ้มขนาดนี้นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะถ้าทุกคนใช้โค้ด PATTY19 นะคะคือสามารถลดเพิ่มได้ถึง 15% เลยนะคะคือแบบเฮ้ยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วป้าก็เอาเป็นว่าทุกคนลองไปดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Daniel Wellington นะคะหมดเขตวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะคือมีโปรอยู่ประมาณ5วันด้วยกันนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นของ Black Friday นั่นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจอย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็ถ้าใช้โค้ด PATTY19 เนี่ยลดกันไปเลยอีก 15% นะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วเนาะก็จะเป็นลุคแบบเอาท์ฟิตต่างๆของแพทในแต่ละวันนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการแต่งตัวให้ทุกคนได้บ้างนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ